สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับวันนี้วันที่3กันยายน2021นะเป็นวันที่3หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องโควิดครับแล้วก็เป็นวันที่เที่ยวบินในประเทศเริ่มให้บริการแล้ววันที่3เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศชั้น1รถสาธารณะแท็กซี่แล้วก็ฟู้ดคอร์ทของสนามบินสุวรรณภูมิหน่อยเราเริ่มเดินจากประตู3นะฝั่งทิศตะวันออกเดินผ่านประตู3ที่มีการตรวจเช็คอุณหภูมิไปก็จะเป็นโถงบริเวณประตู3ที่ค่อนข้างโล่งหน่อยครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ที่นั่งบริเวณประตู3ก็ค่อนข้างว่างเหมือนกันครับยังไม่มีผู้โดยสารมานั่งเท่าไหร่ขวามือเป็นประตู4ปิดใช้งานอยู่นะครับที่นั่งบริเวณประตู4ก็ตามภาพเลยฮะไม่มีคนเลยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเคาน์เตอร์นะครับที่จะมีการปิดชั่วคราวในวันที่3กับวันที่4กันยาโถงก่อนเข้าถึงทางเดินห้องน้ำก็โล่งหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินที่เดินผ่านห้องน้ำบริเวณช่วงตรงกลางของชั้น1นะเราเดินทะลุตรงไปเลยครับผ่านโถงมาก็จะเป็นโถงทางเดินฝั่งทิศตะวันตกโล่งเหมือนกันครับจะเห็นว่าไม่ค่อยมีผู้โดยสารเท่าไหร่นะเคาน์เตอร์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ปิดชั่วคราวนะครับประตู7ก็ปิดอยู่นะครับตรงบริเวณฝั่งที่ตะวันตกตรงนี้แหละก็จะเริ่มมีผู้โดยสารมานั่งรอหรือเดินทางออกผ่านทางเส้นทางนี้เยอะอยู่เหมือนกันเยอะกว่าฝั่งที่ตะวันออกนะครับแต่ว่าเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็น Smile World Transport ที่ไปอยุธยาก็ปิดนะครับเคาน์เตอร์บขสก็ปิดอยู่เคาน์เตอร์ไปพัทยาหัวหินหรือไปเกาะล้านเกาะกูดก็ปิดอยู่นะครับตรงนี้เราเดินผ่านประตู8ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงไปที่เมจิกแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดนะหลังจากผ่อนคลายแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้สามารถนั่งทานที่ร้านได้แล้วนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้พร้อมแล้วก็แยกนั่งแบบห่างๆกันแบบโต๊ะเดียวร้านก็มีเปิดเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับอยู่ขวามือราคาไม่แพงครับ10 บาท 15 บาทร้านเซตข้าวไข่เจียวกับแกงนะครับก็จะมีร้านข้าวแกงด้วยนะครับราคาไม่แพงร้านข้าวมันไก่ร้านส้มตำก็ยังเปิดอยู่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวขาหมูร้านข้าวกะเพราแบบเซตนะครับก็ยังเปิดครบถ้วนเลยครับร้านข้าวกับร้านก๋วยเตี๋ยวตรงมุมนี้ก็เปิดอยู่ร้านก๋วยจั๊บก็มีครับแล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าอยู่มุมในสุดเลยนะครับบรรยากาศก็มีผู้โดยสารมานั่งกินเยอะอยู่เหมือนกันครับราคาไม่แพงครับสะดวกมากขึ้นเราเดินกันต่อเลยครับเราออกไปที่ทางออกประตู8นะครับซ้ายมือเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของรถแท็กซี่กันนี้จะเป็นด้านนอกอาคารชั้น1นะครับด้านนอกบริเวณประตู8มีทางเข้าของ Magic Airport Street Food อยู่แต่ประตูนี้ยังปิดนะครับเขาให้เข้าได้ประตูเดียวคือประตู8เหมือนเดิมถัดกันก็จะเป็นมินิมาร์ทครับอันนี้เปิดให้บริการตลอดเลยสามารถมาซื้อของได้นะครับร้านสวัสดิการสโมสรท่าอากาศยานยังเปิดอยู่นะครับด้านหน้าของมินิมาร์ทตอนนี้จะมีการปรับปรุงพื้นที่เล็กน้อยครับเดินทางเส้นนี้ต้องระวังนิดหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเลยเข้าไปก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทแคร์ยูนะครับอยู่ฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถแท็กซี่เลน1ถึงเลน64จะเห็นว่าโล่งพอสมควรครับเราเดินไปจนถึงเคาน์เตอร์รถสาธารณะรีโมบัสนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามประตู8ก็จะเห็นว่าค่อนข้างโล่งเหมือนกัน
นิโมบัสจะเป็นเส้นที่ไปทางข้าวสารนะครับโล่งเลยที่นั่งด้านนอกอาคารบริเวณประตู8ก็โล่งอย่างที่เห็นเลยครับมีผู้โดยสารนั่งอยู่คนเดียวเดินตรงไปเรื่อยๆขวามือเป็นประตู7ที่ปิดอยู่นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์รถไลน์ S1 นะครับที่ปิดมาตั้งนานแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดเลยนะครับสายนี้สาย S1 จะไปทางสนามหลวงนะครับเคาน์เตอร์อิเล็กทริกแท็กซี่ VIP ก็ปิดครับจะเป็นทางเข้าแท็กซี่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับปิดใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถไปใช้อีกฝั่งหนึ่งได้ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นว่าช่องทางสำหรับรถแท็กซี่ก็ค่อนข้างว่างพอสมควรครับมีแท็กซี่รอให้บริการมากขึ้นกว่า2สัปดาห์ที่แล้วประมาณ1-2สัปดาห์ที่แล้วจะมีแค่ 2-3 ช่องแต่สัปดาห์นี้ตั้งแต่เริ่มเปิดเที่ยวบินในประเทศก็จะมีแท็กซี่มารอประมาณ10ช่องครับประมาณเกือบ10ช่องที่รอให้บริการอยู่ถือว่าเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีบรรยากาศที่เหมือนจะคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมแท็กซี่ก็มีหลายรูปแบบหลายขนาดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่เรียกคิวแท็กซี่ด้านที่ตอนออกที่เปิดอยู่หน่อยก็ไม่ค่อยมีคิวให้รอนะครับถ้ามาใช้บริการก็คือเข้ามาได้เลยก็มีผู้โดยสารทยอยมาใช้บริการบ้างแล้วนะครับวันนี้นี่ครับพอผู้โดยสารกดเรียกคิวเสร็จปุ๊บก็จะเดินเข้าไปหาแท็กซี่ตามเบอร์ที่ได้เรียกคิวไว้มีครับทยอยมีมาใช้บริการอยู่เรื่อยครับถือว่าบรรยากาศก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะทีเดียวครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านนอกอาคารบริเวณประตู3นะครับโล่งเหมือนกับฝั่งทิศตะวันตกเลยครับแต่โชคดีมีต้นไม้ก็ดูร่มรื่นดีนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นแท็กซี่ VIP ครับเงียบเหมือนกันครับแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งท้ายๆของพื้นที่จอดรถแท็กซี่ก็ค่อนข้างโล่งพอสมควรเลยครับเอาละครับน่าจะได้เห็นบรรยากาศของชั้น1สนามบินสุวรรณภูมิพอสมควรละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ